วนไปอิ่มบุญอิ่มใจกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมงานนี้บอกเลยขนมจากสูตรนี้ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นแล้วงานบุญครั้งนี้เนี่ยคนที่มาช่วยกันทำรวมอายุแล้วน่าจะสักพันปีได้ฮะเพราะว่าอะไรเขามาช่วยกันทำทุกวันที่15ของเดือนนะครับในงานเพื่อจะระดมเงินเข้าสู่กองทุนช่วยเหลือพระสงฆ์ฮะแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่จะหากินกันง่ายๆราคาย่อมเยาอีกต่างหากนะครับติดป้ายไว้ตัวเบอร์เริ่มขนมจากพันปีไม่กินวันนี้ไม่มีขายที่ไหนต้องกินวันนี้ให้ได้ต้องไปกินที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนี่คือบริเวณวัดไผ่ล้อมตำบลบางพระอำเภอเมืองของจังหวัดตราดครับมีผู้สูงอายุนี่รุ่นเดียวกับคุณต้นเลยอะไรนะฮะไปร่วมทำกันขนมจากพันปีฮะเห็นไหมสวัสดีครับพี่โอ้โหแล้วเขาใส่แน่นๆเลยนะรุ่นเดียวกับคุณจริงๆแหล่งข่าวเราอายุ78แล้วอ่ะนึกถึงตอนปิ้งนึกถึงตอนปิ้งนะโอ้โหมันหอมนะขนมจากเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ภายในบริเวณวัดฮะเขาทำไปทำไมทำขายครับขายเป็นโครงการกองทุนช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธวัดไผ่ล้อมนำรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือพระสงฆ์ที่มีอาการอาพาธถามคุณพี่ของพี่ต้นท่านหนึ่งนะครับอายุ78ปีตามที่น้องกวางบอกนะคุณพี่สำรวมดีทำฮะเป็นญาติธรรมวัดไผ่ล้อมเนี่ยก็บอกว่าโครงการนี้ทำต่อเนื่องกันมา10กว่าปีแล้วนะก็มีการชักชวนเพื่อนๆผู้สูงอายุที่สนิทสนมกันคุณต้นก็ได้รับการเชิญชวนด้วยให้ไปช่วยกันทำหน่อยนะฮะผู้สูงอายุที่สนิทสนมกันใช่เขาจะไปรวมตัวกันทำขายเป็นประจำทุกวันที่15ของเดือนก็เลยติดป้ายไว้สโลแกนไม่กินวันนี้ไม่มีขายที่ไหนเพราะนั้นเดือนนึงได้กินครั้งเดียวนะฮะในช่วงที่มีงานเนี่ยราคาขายขนมจากเขาขายถูกมากถูกขนาดไหนมัดหนึ่ง20บาทจ่ายแบงค์ร้อยไปเอากลับมา5มัดโอ้โหปกติผมเจอ3มัด100 4มัด100นี่เยอะสุดเลยใช่ๆอันนี้ให้ไป5มัดเลยนะครับคุณผู้ชมรายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากองทุนถวายให้พระสงฆ์ฮะส่วนที่ได้ชื่อว่าขนมจากพันปีตามที่บอกเลยก็มาจากขนมจากที่ขายในงานบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคนขายแล้วคนทำเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุนับรวมกันแล้วเป็นพันปีก็คิดดูคนหนึ่งอายุ78 80เนี่ย ประมาณ70 80เนี่ยรวมกัน10กว่าคนก็เป็นพันปีจริงๆพี่อย่าโกรธน้องนะน้องว่า 2,000 น่ะแล้วเขามีเยอะนะครับคุณผู้ชมฮะพระสงฆ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เลยตั้งชื่อนี้ให้มาจนถึงปัจจุบันที่จังหวัดตราดก็นำมาใช้ด้วยกับขนมจากพันปีรอบนี้ครับแล้วชิ้นใหญ่นะแต่ละห่อเพราะปกติเดี๋ยวนี้ที่เราเจอกันสามมัดร้อยอ่ะเขาแกะออกมาน่ะยาวเท่าประมาณนิ้วชี้ลวกกินคำเดียวหมดเลยอ่ะใช่บางทีตัดส่วนไม่ไหม้ออกเสร็จปุ๊บกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยคุณหลอกดาวเราก็นึกว่าสูตรพันปีครับเกิดมาตั้งแต่พันปีที่แล้วเกิดมาชาตินี้ยังได้กินสูตรเดิมอายุคนทำพี่ๆอายุรวมกันแล้วเป็นพันปีนะครับน่ารักมากๆครับ